บายดีพ่อแม่พี่น้องและ FC ทุกคนเนาะมาพบมาพ่อกับสาลาสินกับสินเคยมื้อนี้สาลาก็ลองกล้องใหม่เนาะพี่น้องปากเกรนกำลังเสียแห่งใจให้สาลาคนมาน้องนี่เด้อพี่น้องเด้อแม่เฒ่าเจ้าสีมาผ้าข่อยมาเห็นยังอ่ะเนี่ยก็ไปต้องก็ไปต้องไปเห็นยังวะห่อข้าวต้มแม่เฒ่าสีผ้าก็ไปห่อข้าวต้มเนาะเอาต้นกล้วยเฮาคือแบบว่าคือใบคือใบ คือใบอันนี้พี่น้องใบอยากสอยเนาะมั้ยคะใบอยากสอยเนาะไปลงมือเลยแม่เฒ่าเอางามๆเด้อเอาใบตะปอดเนาะอันนี้คือต้นกล้วยชนิดองเนาะพี่น้องนั่งหนึ่งนั่งหนึ่งอันนี้เนี่ยใบงามๆน่ะเออแมนงามๆน่ะใบก้านใหญ่ๆพวกแม่เฒ่าจะต้องป้ายเออต้องป้ายไปดิกาดหนึ่งนี่ถามว่าการตัดตองเขาต้องบอกให้ขวมเนาะพี่เนาะหาขวมเลยข้าวต้มจิบซุปได้เราเอาไว้นี่เนาะแมนเนี่ยแถวเราก็ตั้งหน้าตั้งตาก็ไม่ต้องโอ้โอ้ยเนี่ยแถวกับบุรุตุนลานเนาะพี่น้องเอาอันนี้ฝาดหัวสาราโป๊กโหลดพี่น้องเลยมาอยู่ในขางๆสวนดอกไม้เองเอาเลยต้องสีกหูมันพี่น้องต้องสีกหูเนี่ยฉันไม่ได้เขาต้องตากไว้น้ำตึบตากไว้พี่น้องฉันไม่ได้ปล่อยให้แม่เฒ่าก็ต้องไปก่อนพาพี่น้องมาส้มดอกบัวบกเนาะพี่น้องนี่คือการบ่งบอกว่าฮอดเวลาเดือน4แล้วเนาะตอนนี้เดือน4ย่างเขาเดือน5แต่ส่วนมากมันก็สิเขาเดือน5นั่นล่ะพี่น้องเพราะว่าเมื่ออื่นนี่ก็เป็นเมื่อดับแล้วเนาะสีหอดเดือนหานแล้วมันสีออกดอกบ้านสะพังเต็มหลังสวนบ้านชาวลาวนี่แหละพี่น้องสีออกบ้านสะพังเฮ้ยแบบนี้สีเป็นแบบบริเวณกว้าง
อยู่ในห่มเนาะที่บ่อนสาวเราอนุรักษ์ไว้ไว้ให้มาแบบว่าเขาให้มีมุมหนึ่งเนาะที่ว่าเป็นแบบธรรมชาติคือตามฤดูกาลตะกี้สิหลายกว่านี้เนาะพี่น้องตะกี้สิหลายกว่านี้แต่ย่ำแต่ย่ำผลมันก็สิเป็นป่าขึ้นคือกันในพี่น้องสิเป็นแบบกอใบยาวๆเนาะแต่ในบริเวณนี้สิบ่มีหญ้าเกิดขึ้นมาสิสวยงามแบบธรรมชาติที่แบบว่าเกิดขึ้นตามฤดูกาลเนาะพี่น้องปลูกบัวบกสิเป็นมุมนี่แม่นมุมที่ชาวเราหักที่สุดสิเป็นส่วนดอกอันนี้เกิดเนาะดอกบัวบกเกิดจะเป็นแบบสวยงามแบบตามธรรมชาติเนาะพี่น้องตามท้องเรื่องตอนนี้ก็ฮอดเวลาตีเมทาวเป็นสีอีกแล้วสีเมตองสีเอาเมียนห่อข้าวต้มเนาะพี่น้องเนาะง่วงง่วงเมทาวก็มาถ่าล่อกินอยู่สบายดีน้องวีระดาจะเห็นยังบ่ยังบ่ได้ยังบ่ได้นั่งลงนั่งลงเดี๋ยวขวมใบตองขวมใบตองข้าวต้มสิบ่สุกเนาะพี่เนาะตอนนี้ก็ฮอดเวลาสิห่อแล้วเนาะพี่เนาะหลังจากว่าซอเราไปก็ต้องกับแม่เฒ่าเนาะระบาดนี้ก็จะฮอดเวลาสิมาห่อข้าวต้มน้องจ้อยอีกแล้วพี่น้องเอ้ยห่อข้าวต้มอยากบอกว่าบ่ได้ห่อต้นเลยเด้อเป็นจังได๋แหละเป็นอะไรเฮาห่อได้เนาะบาดแม่เฒ่าสอนแม่เฒ่าห่อเป็นอยู่บ่ฮะแม่เฒ่าฮะนี่มาเบิ่งน้องจอยเนาะพี่น้องมื้อนี้น้องจอยสิอ๋อที่แม่เขาเจ้าหอนอะไรก็ไม่แน่ก็สิบอกเอาตั้งนี่เลยเนาะแม่เขาห้อยก่อนหน่อยนึงตัวเนี่ยคือมันสิเป็นข้าวต้มแบบนั้นแหละมันยังห่อข้าวต้มแซ่บจอจ้าอย่าปะเออไม่ใหญ่ซ้อนน้องจอยพี่น้องเอ้ยหาเบิ่งเด้อครั้งแรกในชีวิตข่อยเฮ็ดหยังของข่อยอันนี้แม่คือเฮาหลิ่นหม้อหลิ่นเสี่ยวแม่คือเฮาหลิ่นเสี่ยวนี่แหละแม่น้องจอยเวิร์กอยู่บ่ดีคือเฮาหลิ่นเสี่ยวนี่แม่น้องจอยเวิร์กอยู่บ่เด้พี่น้องเอ้ยแบบนี้น้องจอยบ่ได้ห่อดนแล้วน้องจอยลืมพี่น้องมันคือเป็นแบบมันบ่แม่นของซีมือเฮามันน้อยของเฮามันเป็นน้ำตองมั้งเป็นน้ำตองลูกมันเป็นน้ำตองแม่แล่สิมาสอนลูกสาวล่ะบ่ปกติน่ะน้องจ้อยก็เป็นอยู่สบายดีพี่น้องนั่งลงเยาะอันน่ะเบิ่งบ่แม่นนะบ่แม่นมันบ่แม่นดำบรรยายเลยพี่น้องเอ้ยเปล่าเพิ่นผู้มืออาชีพห่อข้าวต้มเนาะเปล่าเรื่องแม่เล่มาสอนลูกสาวเราห่อเปล่าเรื่องแบบเป็นท่านบักเบงบ่หรือว่ากระทงนะว่าใจได้แต่ข้าวต้มนี่มันคือน้อยแท้แม่อุ้ยข้าวต้มน้อยนั่นนี่กินบ่อิ่มเด้อโอ้ยพอดีกินขักพอดีกินแซ่บนัวเนาะบริการบัดเดียวเบิดเขาจะบอกว่าตาใหญ่กว่าโถ
กัดบัดเดียวเวิร์ดกัดบัดเดียวเวิร์ดจะแซ่บต้องทำอุ้ยคำใหญ่พูดค่ะก็ต้องอันถ่าค่ะเอากวนมาเป็นเนาะโมเมนต์เราอยากเห็นมันเป็นสี่เหลี่ยมเนาะจะมาสามเหลี่ยมสูตรใหม่ไฟแรงเนาะต่อไปนี่หักแม่ดอกสีห่อจนเบิร์ดเท่าเบิ่งขีดแล้วเพราะว่าไม่แล้วอ่ะบ่ได้มาซอยไม่แล้วอ่ะคนห่อน่ะคือว่ามันง่ายแฮงดีเลยพี่น้องมันอ้าวก็คนเป็นก็สั่นแล้ว12ที่เท่าเคยเจ้าว่ะที่บ่เคยก็ถามบ่ได้ก็ทําได้ดีกว่าแน่นอน 100% แม่เฒ่าเจ้าบ่อยากห่อน้ําหมูติเราห่อบ่เป็นเด้พี่น้องเรามาเล่นน้ําคุมะคุมะเป็นได้แม่เฒ่าห่ออันอยู่บ่เพื่อนเจ้าโอ้ยนอนก็บ่ได้นอนก็บ่ได้ห่วยอย่าไปนอนมันก็นอนแต่กลางคืนยามมื้อเช้าก็มันนอนตลาดแถมหลังก็สีบ่นอนแล้วฉันนอนมีเตียงบ่เป็นได้มันบ่เป็นอีบ่ลูกบ่บ่ได้ท้องงานมาต้องงานเดียวงานเดียวแม่มาถึงกลางก่อนมาถึงกลางจะไปขอรู้ว่านูสิอ่ะรู้ว่าลูกสิมัดซองอันนึงได้ดิการสมรสสมหลักน้องจ้อยสิห่อกระต้มจ้าตอนบ๊ายบายบ่น้องจ้อยสิห่อกระต้มใส่งานทองสองห่อกระต้มใส่ผักควันเจ้าเล่าห่อใส่ผักควันห่อใส่ผักควันเขาท้าว่าไปห่อกระต้มหายร้านสาวแล้วอุ้ยเขาสัมผัสเลยห่อเลยโมได้บางเถื่อหอดเผื่อเช้าหน่อยแต่งงานจิ้วเข้ากับห้องนี่คือแม่แรงหอดซ้อนลูกสาวเราเนาะไม่ได้ซ้อนต่อลูกไม่ได้เบิ่งมืออื่นจะสิตัดบ่แม่หรือว่ากินแบบนี้เลยกินแบบเสียดีนี่คือห่อของกระต้มเมเล่งามบ่พี่น้องงามเลยนี่คือน้องจ้อยเป็นผู้หมัดเนาะเป็นยังห่อกระต้มต้องหมัด3หยันน้องจ้อยฮู้จักบ่หึกระต้มยังบ่เป็นฮู้จักเขา3หยันเอาแม่ใหญ่แม่ใหญ่บอกดูเป็นยังจังห่อกระต้ม3หยันฮะแม่ใหญ่โอ้ยแม่ใหญ่แม่ใหญ่ก็วินงอนเอาท้าแม่เล่ก็ได้นอนหลับแม่ใหญ่บ่อยากบอกปานใดบ่แม่เล่เป็นหยังคือห่อ3หยันห่อเป็นโอ้ยใครกันเจ้าก็ยังห่อให้มันงามแล้วเป็นห่อหมัดหยันเดียวมันก็องค์ลงอย่ามองเดียวช่องหยันมันก็ไข่มันก็ไข่บ่งามหมัดหยันเดียวมันก็องค์ลงอยู่2ขาต้องหมัดมันลงพี่น้องคาล่ำแบบนี้หมัดกระต้มคาล่ำแบบนี้ก็ผิดได้ละหมดบ่หมัด3หยันกับพิษเด้อพี่น้องเด้อกระต้มแม่เขาเคยหมัด3หยันบ้านเฮาไปหมัด3หยันพิษได้แม่ตัวนี้เฮาสิเฮ็ดมันไปควบน้ําหีดเตรียมคล่องเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวซาลาก็สิห่อซอยน้องจ้อยก่อนพี่น้องเพนด้ากําลังปูนแห่หยาบหยาบสบายดีสุนัขมีผัวสบายดีพี่น้องเอาลัดอีต๊อกอีต๊อกลูกน่ะปล่อยให้อีต๊อกเขาเห็นบ่เห็นบ่ลบนั่นคือการก่อกวนบ่ได้แม่นลัดดอกตอนนี้ก็น้องจ้อยก็เซตเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้จะคมน้องจ้อยได้จะบ่อยากนับ1 2 3บ่อยากนับบ่อยากนับครบ7
17คมพอดีแม่แล้วว่าสิมาสอนจนแล้วพี่น้องแต่พี่น้องใครพี่น้องเดาวันนั้นน่ะมันมีของหนองจอยจักคมแต่ที่แน่ๆน่ะคือจับนี่เห็นละแม่นแล้วแหละนี่เตี้ยตกอกแม่นบ่แม่นเตี้ยคือคนหักว่าคันเตี้ยน่ะแม่นเตี้ยน้อยๆจังนี้แม่นบ่แม่นบ่แม่นมึงๆของเจ้าพ่องบ่งามพอปานใดดอกนี่ๆต้นนี้แม่นเตี้ยน้อยๆแม่นซักของเจ้าพ่องก็อันนั้นอยู่พี่น้องทางบัวงามบันไดดอกพอกันเนาะพี่น้องบัดนี้พอกันเดี๋ยวเจ้าเอามาต้มให้เบิ่งเอาหม้อมาเรียงรายใส่ให้เบิ่งก่อนเอาเจ้าอยากให้ค่อยเฮ็ดให้เบิ่งอีกบ่เดี๋ยวแม่นโอ้ยถ้าแป๊บนึงจะไปเอาหม้อก่อนแม่นไปเอาหม้อมาเฮ็ดให้เบิ่งก่อนจังหน่อยสิว่าอันนั้นเดี๋ยวให้แม่แล่นเพราะว่าเขาต้มเนาะเพื่อเขาสีหมัดเป็นโฟมแล้วจังหน่อยพอจิว่ากูบ่เคยต้มกับบ่ฮู้ได้เนาะพี่น้องว่าต้มแนวใดต้มจักชั่วโมงต้มจักนาทีต้มใส่หม้อหยังโอ้ยแม่แล่เฮ็ดอีหยังอ่ะนะเก็บไปใช้อ่ะนะประมาทข้อก่อนพี่น้องเสียงบ่อยากดีเดี๋ยวรอน้องจอยจะบึ้ดหนึ่งก่อนน้องจอยสีสาถิดการต้มให้เบิ่งเนาะเขาเจ้าบอกว่าเผื่อหายมันพอดีหมอเขาต้องเอาตัวน้อยๆลงซ่อมแซมเอาไปซ่อมแซมให้มันเป็นช่องว่านี่นี่เนาะเอาคงลงไปพี่น้องอย่าพูดว่า17โคมนี่มันสิพอดีหมอบ่พอดีบ่เนาะหวานหมอน้อยกว่าพออยู่บ่เด้แหมพอดีเป๊ะตามไปด้วยข้าวโพดต้มบ่อเด้อก็มีซุปในซุปมันหมอเคล็ดลับของแม่เล่พี่น้องเอ้ยอันนี้ได้แม่เอาใส่เลยเอาตัวนี้ซุปเบิดหมออ่าเดี๋ยวเอาผักไม่ต้องมาโป๊กน้ำไม่ต้องมาพวกปากหมอบ่แม่นพวกปากน้องจ้อยได้พี่น้องพวกปากหมอหลังจากนั้นก็คือน้องจ้อยสิเอาไปขังไฟประมาณ2ชั่วโมงได้บ่น้องจ้อยสอดบ่แม่นได้บ่2ชั่วโมงได้แล้วประมาณแท้พุ่นแหละหากน้องจ้อยเพิ่นดังไฟกันไปดังไฟไปพี่น้องสาระก็สิได้อำนาจพาจากพี่น้องไปเพียงเท่านี้แล้วเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ก็กระดิ่งดิ่งดิ่งไงซาลาวเนี่ยพี่น้องห้ากะเห็นหมูดำน้องจอยพอดีเลย17คมเต็มหมอมืออื่นเท่ามีกิจการน้อยหนึ่งเลยหมอข้าวต้มโดยบายบายบายเด้อน้องจอยเด้อบายบายอยู่ดีมีแห้งบ่สุขุสุคนขอขอบใจปฏิสนับสนุนซาลาวทุกๆท่านขอให้อยู่ดีมีแห้งบ่สุขุสุคนบายบายเด้อแม่ใหญ่แม่ใหญ่แม่ใหญ่ร้านสาวแล้วห่อขอตบแล้วหัวฟันน้องจ้อยอยู่อักหัวตัวได้แล้วก็หัวฟันโอเคพี่น้องบ๊ายบายบ๊ายบาย